บุงตะวันล่าสุดไม่ไหวขอจิบน้ำอีกไม่นานแนวร่วมเตรียมเข้ารอได้เลยด้านไอลอโดจุนหลักฐานยิ่งมัดตัวนักเขียนดังชี้เจตนาชัดมีโทษหนักถึง7ปีจากกรณีที่บุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมถูกถอนประกันและตามมาด้วยตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์ที่ก็ถูกถอนประกันจากพฤติกรรมที่ขัดเงื่อนไขในการให้ประกันตัวชั่วคราวและต่อมาค่ะทั้งบุ้งและตะวันก็เริ่มที่จะอดอาหารเรื่อยมาโดยบุ้งนั้นค่ะอดมาแล้ว31วันส่วนทางด้านของตะวันนั้นก็อดได้เพียงแค่14วันก็ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เข้าพักในหอผู้ป่วยพิเศษที่ราคาสูงถึงคืนละ 4,000 บาทโดยมีพ่อของตะวันค่ะออกมาเคลื่อนไหวกับทนายเพื่อกดดันให้ศาลให้ประกันตัวล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้28กุมภาพันธ์เพจ Facebook ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าบุ้งถูกส่งกลับโรงพยาบาลราชทัณฑ์หลังอาเจียนติดต่อกัน3วันพร้อมกับมีการตัดสินใจที่จะเริ่มจิบน้ำปริมาณจำกัดแต่ยังคงอดอาหารต่อไปและอีกโพสต์ค่ะระบุว่าวันที่15ตะวันได้แฟลชชิ่งอีกครั้งหลังยอมจิบน้ำตามคำของพ่อแม่วันศุกร์ที่ผ่านมาแฟรงค์ยังไม่ยอมใส่เครื่องช่วยหายใจแม้หายใจลำบากอ่อนเพลียและสู้ผอมมากเท่ากับตอนนี้ค่ะทั้งบุ้งแล้วก็ตะวันตัดสินใจที่จะจิบน้ำแล้วซึ่งพบว่าฝั่งเดียวกับบุ้งแล้วก็ตะวันหลายคนค่ะมีการออกมาแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการใช้วิธีการอดอาหารแบบนี้เช่นควรแนะนำให้กินข้าวยิ่งทำกระแสยิ่งตกและบางส่วนค่ะก็เข้ามาถามว่าเลิกล้มความตั้งใจแล้วหรอไหนบอกไม่กินไงอุดมการและใน Twitter ของจิจุครอง3ค่ะก็ได้มีการแชร์โพสต์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีการรายงานว่าบุ้งและตะวันเริ่มที่จะจิบน้ำพร้อมกับมีการทวีตข้อความว่าพอเธอตัดสินใจจิบน้ำหลายคนก็ผิดหวังไปตามๆกันคิดว่าจะได้โหนแน่แล้วเฉียวนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในเพจ Facebook ไอรอได้มีการโพสต์ข้อความชวนอ่านตะวันแฟรงค์พูดอะไรบ้างก่อนถูกกล่าวหามาตรา116บวกดูหมิ่นเจ้าพนักงานพร้อมกับมีการแกะคำพูดค่ะทุกประโยคในคลิปเหตุการณ์ที่ทานตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันและณัฐนนท์ชัยยะมหาบุตรหรือว่าแฟงที่มีการป่วนขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างละเอียดต่อมาค่ะคอลัมนิสต์จากไทยโพสต์ผักกาดหอมก็ได้มีการเขียนบทความเรื่องเจ๋งมากหรอพี่พร้อมกับมีการแชร์ข้อมูลของไอลอที่มีการแกะคำพูดจากในคลิปของตะวันและแฟงว่าตะวันกับแฟงต่ออีกสักวันก่อนหน้านี้ดูคลิปสั้นๆตอนแก๊งนี้บีบแตรใส่ขบวนเสด็จก็ชัดเจนระดับหนึ่งต้องขอขอบคุณเว็บไซต์อลอที่กรุณาถอดบทสนทนาคำต่อคำมาให้อ่านกันจนทำให้เข้าใจสถานการณ์ได้แจ่มแจ้งขึ้นแต่เจตนาของเว็บอลอคือคำพูดแค่นี้ผิดมาตรา116ยุยงปลุกปั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงไปได้อย่างไรควรหรือไม่ควรแจ้งข้อหากระทำผิดมาตรา116มาดูกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีตะวันและแฟงเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2567ตะวันไลฟ์สดผ่านบัญชี Facebook เป็นเหตุการณ์การเจรจากันระหว่างแฟงซึ่งเป็นคนขับรถกับตะวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่อยู่ในบริเวณนั้นนาทีแรกเกิดเสียงบีบแตรขึ้นจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมายังรถยนต์ที่ตะวันและแฟงใช้เดินทางซึ่งพบว่าการแกะคำพูดในคลิปไอลอครั้งนี้ค่ะชี้ให้เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นโดยตะวันพูดว่าถนนก็ถนนประชาชนมีปัญหาอะไรพี่มาค่ะทางตำรวจก็มีการชี้แจงว่าทางตะวันและพวกพยายามที่จะแซงขบวนเสด็จแต่ตะวันกลับมีการถามตำรวจว่าขบวนอะไรคะพี่ดันแฟงก็บอกว่าขบวนอะไรครับขบวนแล้วมันยังไงหรอครับตะวันก็มีการย้ำอีกว่าขบวนมันทำไมคะพี่เมื่อตำรวจให้รอแป๊บหนึ่งแต่ทั้งตะวันและแฟงกลับมีการตอบโต้ว่ารออะไรคะพี่แฟงก็บอกว่าประชาชนผมต้องรอขบวนรอครับและแม้ตำรวจจะมีการชี้แจงว่าผมไม่ได้ปิดเลยนะและต่างก็มีการโต้เถียงกันโดยทางฝั่งของตะวันและแฟงค่ะก็อ้างว่ารีบมีหนำซ้ำตะวันยังมีการตอบโต้ว่าไม่แล้วขบวนที่รีบไปไหนตำรวจก็ย้ำว่าแล้วคุณจะรีบไปไหนผมจะปล่อยคุณจะรีบไปไหนตะวันก็ตอบว่าไม่ขบวนพี่จะรีบไปไหน
ทำไมถึงใช้ถนนถึงปิดได้สบายๆทำไมคะตะวันค่ะยังมีการย้ำอีกว่าเมื่อกี้อะค่ะรถคันนี้ก็ติดอยู่ก็เลยถามว่าทำไมแล้วคือทำไมถึงต้องมีคนไหนที่ต้องสามารถไปได้อย่างสะดวกกว่ารถคันอื่นคะพี่ตอบหนูได้ไหมทำไมถึงต้องมีคันไหนคันหนึ่งที่มันไปได้สะดวกกว่ารถของประชาชนมันทำไมอะพอตำรวจค่ะมีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจะถ่ายตะวันก็พูดว่าถ่ายเลยหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมนักหนาติดขบวนเนี่ยมันทำไมเนี่ยแล้วก็ติดไม่เข้าใจว่าทำไมมีขบวนเสด็จแล้วก็มาปิดเนี่ยพร้อมกับมีการบีบแตรหลายครั้งและทางแฟ้งค่ะก็มีการพูดขึ้นมาโดยอ้างว่าตำรวจมีการกวักมือเรียกประชาชนไปท้าตีท้าต่อยพร้อมกับมีการท้าทายว่ามาดิคิดว่าเจ๋งมากหรอพี่และตามด้วยคำหยาบคายและทางตะวันค่ะก็ยังมีการย้ำอีกว่ามีภารกิจอะไรทำไมมันถึงต้องมีรถคันหนึ่งที่มันไปได้สะดวกกว่าคันอื่นไม่เข้าใจเป็นอะไรกันนักหนากับแค่ขบวนเสด็จเนี่ยและจากการแกะคำพูดในคลิปของไอลออย่างละเอียดค่ะก็ทำให้ผักกาดหอมมีการวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมว่าครับจากบทสนทนาทั้งคู่รู้ครับว่าเป็นขบวนเสด็จซ้ำยังแสดงความไม่พอใจขบวนเสด็จใช้คำหยาบคายซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยังบอกกับแฟนเพจว่าจะอัปเดตสถานการณ์อีกครั้งตำรวจที่ปรากฏในคลิปอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าโดยการรักษาความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์คือการถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศโดยพระราชพาหนะไม่ใช่นึกอยากจะไปบกรถให้หยุดก็ทำโดยไม่มีเหตุจำเป็นในคลิปนั้นก็ถือว่าสั้นมากแค่2นาทีอ่านจบแล้วลองพิจารณาดูครับว่าเจตนาเข้าข่ายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดืองในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่หรือทุกข้อถ้าใช่ต้องระวังโทษไม่เกิน7ปีดูแล้วค่ะการออกมาแกะคำพูดในคลิปของไอลอว์ในครั้งนี้แทนที่จะเป็นการสื่อสารให้แนวร่วมได้เข้าใจว่าคำพูดแค่นี้ไม่ควรผิดมาตรา112ยุยงปลุกปั่นและเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่กลายเป็นว่าค่ะกลับเป็นการออกมาขยายหลักฐานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเป็นการมัดตัวตะวันกับแฟรงค์มากยิ่งขึ้นไปเสียอีก